ครับผมก็สวัสดีครับผมเรามาพบกับบทที่9นะครับสมดุลเคมีนะครับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในหัวข้อที่ 9.2 นะครับในเรื่องของการคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุลนะครับ 9.2 ค่าคงที่สมดุลนะครับซึ่งครั้งที่แล้วนะครับเราก็คุยกันเกี่ยวกับความหมายแล้วก็การคำนวณในเบื้องต้นนะครับซึ่งค่าคงที่สมดุลนะครับหรือค่า K ก็สามารถหาได้จากนะครับผลพูนของความข้นของสารผลิตภัณฑ์นะครับก็คือ C และ D นะครับยกกำลังสารประสิทธิ์แสดงมวลก็คือความข้นของ C ยกกำลัง C นะครับหารด้วยความข้นของ D ยกกำลัง D นะครับแล้วก็หารด้วยผลคูณของความข้นของสารตั้งต้นนะครับมี A และมี B นะครับคูณกันนะครับยกกำลังสัมประสิทธิ์แสดงมวลก็คือ A และ B นั่นเองนะครับโดยที่เราไม่คิดฐานะของแข็งและของเหลวนะครับซึ่งมีความข้นคงที่นะครับทีนี้ในส่วนของวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการคำนวณนะครับเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุลนะครับซึ่งในลักษณะของการคำนวณเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุลนะครับลักษณะแรกก็คือเราสามารถแทนค่าได้เลยนะครับในการหานะครับแล้วก็สามารถเขียนค่า K ขึ้นมานะครับค่า K นะครับก็ตามสมการเลยนะครับว่าสมการที่เขาให้เนี่ยมีของแข็งของเหลวไหมถ้ามีของแข็งของเหลวเราก็ไม่คิดนะครับคิดเฉพาะแก๊สกับพวกสารละลายนะครับซึ่งนะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับคือตัวอย่างที่4ถึงตัวอย่างที่6นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูตัวอย่างกันนะครับนะครับในกรณีที่เราแทนค่าได้เลยเนี่ยนะครับกรณีที่แทนค่าเราเนี่ยเขาระบุเลยนะครับว่าเป็นความเข้มข้นนะครับความเข้มข้นความเข้มข้นนะครับที่ภาวะสมดุลหมายความว่าไงหมายความว่าเขาระบุมาแล้วนะครับเป็นความเข้มข้นที่ค่า K นะครับที่ใช้หาที่ภาวะสมดุลสามารถเข้าไปหาเติมให้ค่า K ได้เลยก็คือสามารถเอามาแทนค่าได้เลยนะครับในตัวอย่างนะครับอย่าลืมว่าเราต้องหาเป็นโมลต่อลิตรนะครับหรือโมลาริตี้นะครับเข้ามาแทนนะครับในกรณีแรกก็คือสามารถแทนค่าได้เลยเมื่อเขากำหนดความเข้มข้นในหน่วยโมลต่อลิตรมาที่สภาวะสมดุลนะครับกรณีที่2เนี่ยคือเขาไม่ได้กำหนดมานะฮะว่ามันเป็นความเข้มข้นที่ภาวะสมดุลมาเลยนะครับแต่เขากำหนดเป็นค่าเริ่มต้นนะครับหรือสภาวะเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วให้เรามาหานะฮะให้เรามาหาที่ภาวะสมดุลเนี่ยนะครับว่ามีความเข้มข้นเท่ากับเท่าไหร่นะครับเขาอ่านในโจทย์นะครับในโจทย์อาจจะกำหนดนะครับที่สภาวะเริ่มต้นมานะครับที่สภาวะเริ่มต้นมานะครับแล้วให้ที่สภาวะเปลี่ยนแปลงมานะครับเราก็สามารถจับนะครับอย่างเช่นกำหนดนะครับกำหนดให้เป็นนะครับเป็น x นะครับเป็น y นะครับแล้วก็มีสภาวะเปลี่ยนแปลงที่ z นะครับสภาวะเปลี่ยนแปลงที่ z นะครับอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็สามารถเชื่อมความสัมพันธ์นะครับเชื่อมความสัมพันธ์นะครับได้ว่าพวกสารตั้งต้นเนี่ยนะครับมันลดลงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายเป็นลบนะฮะเดิมมี x ใช่ไหมครับมี x นะครับมี x นะครับแล้วก็ลบด้วยที่เปลี่ยนแปลงนะครับเดิมมี y แล้วก็ลบด้วยที่เปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้ไอ้ที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ต้องไปเช็คว่านะครับตัวที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันสัมพันธ์กับสัมประสิทธิ์แสดงมวลตรงนี้ยังไงนะครับตรงนี้นะฮะนะครับว่าสัมประสิทธิ์แสดงมวลเนี่ยนะครับเราจะต้องดูว่าสัมประสิทธิ์แสดงมวลเนี่ยมันเกิดขึ้นเท่าไหร่ถ้ามันเป็นเลข1มันก็สามารถลบแซดได้เลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นเลข2เลข3เราก็ต้องไปเชื่อมว่ามันสัมพันธ์กันยังไงนะครับตัวสัมประสิทธิ์แสดงมวลนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอามาเชื่อมความสัมพันธ์กับตัวที่ต่างกันด้วยนะครับอันนั้นเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะฮะมีตัวอย่างให้ดูอันนั้นเราต้องพิจารณาดีๆนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติกรณีแรกตัวนี้เป็น1นะครับนี้เป็น1นะครับเป็น1เป็น1แบบนี้นะครับมันก็ง่ายนะฮะกรณีแรกเป็น1เป็น1เราก็สามารถเริ่มต้นผลิตภัณฑ์เป็น0เป็น0นะครับอันนั้นตัวนี้ก็จะเป็น1โมลนะครับของ D นะครับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ Z ดังนั้น1โมลของ C ก็มันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ Z เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะลบนะครับ1โมลของ B นะครับเป็น Z เป็น Z เหมือนกันนะครับอันแล้วก็พอลบมาก็จะดึงมาที่ภาวะสมดุล นะครับที่ว่าสมดุล นะครับมันก็จะได้นะครับเป็นค่าที่เราสามารถเอาไปแทนที่ภาวะสมดุลได้นะครับอันนี้คือกรณีที่นะครับสัมประสิทธิ์แสดงมวลเนี่ยเป็น1นะฮะเป็น1คือสามารถแทนค่าได้เลยนะครับเอาไปแทนค่านะครับลบแล้วก็ไปแทนค่าได้เลยแต่ถ้ากรณีที่เลขสัมประสิทธิ์นะครับเป็น2อย่างเงี้ยนะฮะเป็น2เราก็ต้องมาคิดใหม่นะครับว่า
การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับถ้าตรงนี้เปลี่ยนแปลงเป็น2ส่วนตรงนี้เป็น1ส่วนเราก็ต้องมาหารนะครับมาหารเพื่อให้มันเป็น1ส่วนอีกรอบนึงนะครับดังนั้นนักเรียนเนี่ยจะต้องพิจารณาดีๆนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมโอเคจะมีตัวอย่างให้ชมนะครับในตัวอย่างที่7และตัวอย่างที่8นะครับอันนี้คือในลักษณะการคำนวณ นะครับอีกกรณีนึงนะครับอีกกรณีนึงก็คือกรณีที่นะครับเมื่อเราหาค่านะครับหาค่า x เนี่ยค่า x มันเป็นค่าที่ถูกลบเนี่ยนะฮะมันไม่สามารถตัดทิ้งได้เนี่ยนะครับเราก็จะเข้าสู่ในรูปของสมการนะครับ ax กําลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0นะครับซึ่ง x ก็จะมีค่าเท่ากับลบ b บวกลบรากที่2ของ b กําลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a นะครับเพื่อเชื่อมไปหาความข้นของสารตัวอื่นนะครับซึ่งเราจะมีตัวอย่างให้ดูในตัวอย่างที่9นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับผมกันนะครับผมตัวอย่างที่4นะครับโจทย์มีอยู่ว่าปฏิกิริยานะครับไอออนทรีออนนะครับทำปฏิกิริยากับไทโอไซยาเนตไอออนนะครับสิ่งที่ได้ก็คือได้นะครับไทโอไซยาเนโตไอออนทรีออนนะครับที่อุณหภูมินะครับ20องศาเซลเซียสณที่สมดุลนะครับอันนี้เขาบอกไว้เลยว่าณที่สมดุลนะครับนี่สำคัญมากนะครับจุดนี้นะครับมีไอออนทรีออนนะครับ 0.100 โมลต่อลิตรนะครับโมลต่อลิตรไทโอไซยาเนตไอออน 0.200 โมลต่อลิตรนะครับและไทโอไซยาเนโตไอออนทรีออนนะครับ 2.26 โมลต่อลิตรนะครับให้มาเรียบร้อยทั้ง3สารนะครับค่าคงที่คงดุลของปฏิกิริยาเคมีนี้เป็นเท่าไหร่สิ่งแรกที่เราต้องสังเกตนะครับสิ่งแรกก็คือข้อจุดนี้นะฮะจุดนี้คือเขาให้มาที่ณภาวะสมดุลหมายความว่าไงหมายความว่าตรงนี้สามารถเข้าไปแทนค่าในค่าเคได้เลยนะครับคืออะไรนะครับความเข้มข้นที่เขาให้มาตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้ชุดนี้สามารถเอาไปแทนค่าได้เลยเพราะมันเกิดขึ้นที่ความเข้มข้นณภาวะสมดุลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีแค่ว่านะครับสังเกตจุดนี้ให้ได้แล้วก็เอาสมการนะครับเอาสมการที่ได้มาเขียนเป็นค่าเคนะครับค่าเคเคที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์นะครับคืออะไรไทโอไซยาเนโตไอออนนะครับทรีออนนะครับเขียนนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายรอบนึงเขียนครับหารด้วยนะครับความข้นของไอออนทรีออนและความข้นของไซยาเนตไอออนนะครับไทโอไซยาเนตไอออนนะครับโอเคนะครับก็จะได้สูตรนี้นะครับอันนั้นอันนี้คือตัวที่2นะครับขั้นที่2ที่เราจะต้องดูนะครับ1ดูว่าความข้นที่เขาให้มาเนี่ยมันก่อนภาวะสมดุล นะครับหรืออยู่ในสภาวะสมดุล นะครับถ้าในสภาวะสมดุลดังโจทย์ข้อนี้นะครับเราสามารถนำจับมาแทนค่าได้เลยนะครับขั้นตอนที่2ก็คือเรามาเขียนค่า k จากสมการเคมีที่เขาให้มานะครับซึ่งเราเขียนได้แล้วนะครับเสร็จปุ๊บเราขั้นตอนที่3ก็คือเราก็แทนค่าได้เลยนะครับแทนค่านะครับผมแทนค่าก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเคก็จะมีค่าเท่ากับ 2.26 โมลต่อลิตรหารด้วยครับลืมไปบอกไปนะครับค่าเคนี่เขาไม่นิยมนะครับไม่นิยมคิดหน่วยนะครับเนื่องจากหน่วยมันจะไม่เท่ากันนะครับ0.100 หารด้วยนะครับคูณกับ 0.02 โมลต่อลิตรนะครับทั้งหมดก็จะเป็นโมลต่อลิตรโอเคนะครับอันนี้ครูขออนุญาตลบอันนี้ออกนะโอเคนะจะได้ค่าตัวเลขอยู่ประมาณนี้นะฮะตัวเลขอยู่ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันว่า 0.1 นะครับ 0.2 แทนค่าเรียบร้อยนะครับ2.26 แทนค่าเรียบร้อยแล้วก็ตั้งหารนะตั้งหารนะครับวิธีการก็คือนะ 2.26 ใช่ไหมครับเราเอา 0.1 คูณ 0.2 นะครับบ
ผมขออนุญาตเอาเป็น 0.1 คูณ 0.2 เลยนะครับ 0.1 คูณ 0.2 เป็น1คูณ2ได้2นะครับทวดยม1ตำแหน่งบวกกับทวดยม1ตำแหน่งรวมเป็นทวดยม2ตำแหน่งนี่นะครับนี่นะฮะโอเคนะครับ 0.02 นะครับ 0.02 ก็จะได้เป็น 2.26 หารด้วยนะครับ 0.02 โอเคนะครับทีนี้เนื่องจากเราจะเห็นว่าทวดยมมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับทวดยมมันเท่ากันอยู่แล้วเราก็สามารถคิดลัดได้นะครับจากวิธีการก็คือนะครับทำทวดยมเนี้ยนะครับให้เหมือนกับว่าไม่มีทวดยมนะครับก็คือเปลี่ยนเป็น2 2 6ตั้งหารด้วยนะครับหารด้วย2นะครับก็คือทำให้ทวดยมหายไปนะครับจากการลดจุดออกมาเป็นจำนวนเต็มนะครับมันก็จะทำให้ผู้นักเรียนเนี่ยนะครับหารเลขได้ง่ายกว่านะครับอันเราก็จะได้เป็น222ตั้งหารด้วย2นะครับก็จะได้เป็น21เป็น240นะครับ21เป็นดึง2ลงมาก่อนนะครับ21เป็น2 40เช่นเดียวกันนะครับดึง6ลงมานะฮะโอเคนะครับปึ๊บ23เป็น6นะครับก็จะได้6มานะครับเดี๋ยวขึ้นนิดนึงฮะโอเคนะครับเหลือ0นะครับดังนั้นนะครับเมื่อเราตั้งหารเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งหารเรียบร้อยแล้วค่านี้ก็จะออกมาอยู่ที่113นะครับ100เท่าไหร่ครับ113นะครับดังนั้นค่า k ที่ได้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ113ครับโอเคไหมครับงั้นขั้นตอนก็จะมีหลักๆอยู่กี่ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกให้ไปดูก่อนนะฮะขั้นตอนแรกให้ไปดูก่อนว่าค่าความข้นที่กำหนดมาเนี่ยมันอยู่ในช่วงภาวะสมดุลไหมถ้าอยู่ในภาวะสมดุลแล้วก็สามารถแทนค่าในค่าค่าเฉลี่ยได้เลยขั้นตอนที่2ก็คือเอาสมการนะครับมาเขียนเป็นค่า k นะครับเปลี่ยนเป็นสูตรนั่นเองนะครับส่วนขั้นตอนที่3ก็คือแทนค่านะครับเมื่อเราแทนค่าเสร็จปุ๊บเราก็ได้ขั้นตอนที่4ก็คือการคำนวณนะครับเมื่อคำนวณออกมาแล้วนะครับเราก็จะได้คำตอบออกมาดังคำตอบที่เห็นนะครับผมโอเคครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคในตัวอย่างที่4นะครับก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้ครับรอตัวอย่างต่อไปนะครับผมขอบครับครับเราก็มาพบกับตัวอย่างที่5กันนะครับผมตัวอย่างที่5นะครับปฏิกิริยาไอออนทรูออกไซด์นะครับทำปฏิกิริยากับคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับไอออนทรูออกไซด์ทำปฏิกิริยากับไอออนเป็นสีนี้นะครับทำปฏิกิริยากับตัวคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับได้เป็นไอออนนะครับได้เป็นไอออนและคาร์บอนไดออกไซด์นะครับผมที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสนะครับสังเกตคำนี้ดีๆนะฮะณอุณหภูมิตัวที่ณสมดุลนะครับณสมดุลมีไอออนทรูออกไซด์อยู่ที่ 6.0 กรัมนะครับมีเหล็กหรือไอออนเนี่ย 5.6 กรัมนะครับมีแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับอยู่ที่ 0.4 มโลต่อลิตรนะครับผมและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ 0.16 มโลต่อลิตรโอเคนะครับเขาทำหาค่าคงที่สมดุลนะครับของปฏิกิริยานี้เป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้ข้อสังเกตเนี่ยนะครับข้อสังเกตเราไปสังเกตอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราต้องสังเกตนะครับก็คือตัวนี้ครับณภาวะที่สมดุล1นะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าความข้นที่เขาให้มาเนี่ยสามารถแทนค่าได้แทนค่าลงในเลยครับแทนค่าในสูตรของการหาค่าเคได้เลยนะครับนะอันนี้ข้อที่1นะครับเสร็จปุ๊บให้เรานำสมการมาเขียนนะครับข้อที่2ก็คือนำสมการนะครับมาเขียนเป็นค่าคงที่สมดุล นะครับตามนี้ฮะมาเขียนเป็นค่าเคในส่วนนี้นะครับลูกนักเรียนจะต้องกลับไปดูอะไรกลับไปดูว่าสถานะตรงนี้นะฮะสังเกตนะสถานะ S ตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นของแข็งเนี่ยนะครับสถานะที่เป็นของแข็งความข้นค่อนข้างที่จะคงที่นะครับดังนั้นเราจะไม่นำมาคิดใน
ค่าคงที่สมดุลนะครับดังนั้นตรงนี้ก็2 3นี้ก็ไม่ต้องเอามาคิดนะครับโอเคมั้ยครับเราก็จะได้ค่า K มีค่าเท่ากับนะครับความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เรามี4ให้2คาร์บอนไดออกไซด์สมมติด้านหน้าเป็นเลข1ก่อนยกกําลังครับหารด้วยนะครับความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นแสนความข้นนะครับคาร์บอนมอนอกไซด์โอเคมั้ยครับสัมประสิทธิ์ด้านหน้าเป็นเลข1แล้วก็ยกกําลัง1นะครับก็จะได้ตัวนี้ออกมานี่คือขั้นตอนที่2ต่อไปขั้นตอนที่3เราก็ทําการอะไรครับแทนค่าแทนค่าแล้วก็จะมีค่าเท่ากับนะครับแทนค่าเลยนะครับตัวนี้ 0.16 นะครับหารด้วยเลยครับหารด้วย 0.40โอเคนะครับ 0.16 หารด้วย 0.40 ทีนี้เราสังเกตนะครับขั้นตอนที่3ประแทนค่าเสร็จปุ๊บขั้นตอน4ก็เราทำอะไรครับคำนวณในการคำนวณเนี่ยนะครับเราตั้งนะครับตั้งเลข 0.16 หารด้วย 0.40 นะครับถ้าใครไม่ถนัดหาเลขนะครับครูก็ไม่ถนัดเหมือนกันหาเลขทศนิยมนะครับครูจะพยายามทำให้เป็นเลขจำนวนเต็มทำยังไงให้เลขเป็นจำนวนเต็มนะฮะวิธีการทำก็คือทำจุดให้เท่ากันแล้วก็ทำจุดให้เท่ากันแบบนี้นะฮะ2ทศนิยมแบบนี้นะฮะแล้วก็ทำให้เป็นจำนวนเต็มได้เลยนะครับก็จะเป็นอะไรครับเป็น16ครับเลื่อนมา2จุดเหมือนกันนะฮะโอเคนะครับกับ40โอเคนะครับก็จะได้แบบนี้อันนั้นเราจะได้เป็น40นะครับ16ตั้งหารด้วยนะครับตั้งแล้วก็หารด้วย40นะครับโอเคนะครับ40เท่าไหร่ได้16หารไม่ได้ใช่ไหมครับหารไม่ได้เติมจุดใส่0โอเคไหมครับ40เท่าไหร่ได้160 40คูณ4เป็น160โอเคไหมครับคำตอบที่เราได้ก็แสดงว่าคำตอบที่ได้ก็คือ0จุดเท่าไหร่ครับ 0.4 นั่นเองนะ 0.4 นะครับโอเคนะครับอันนั้นคำตอบที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ0.4โอเคไหมครับค่าคงที่สมดุลนะครับค่า K ที่เราได้ก็จะได้ K มีค่าเท่ากับ 0.4 นะครับโอเคนะครับสำหรับข้อนี้นะครับอันนั้นลำดับแรกก็คือ1สังเกตนะฮะสังเกตว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยนะฮะเป็นค่าความเข้มข้นเนี่ยมันอยู่ในภาวะสมดุลไหมถ้าอยู่ในภาวะสมดุลก็สามารถแทนค่าในสูตรของการหาค่า K ได้เลยนะครับขั้นตอนที่2ก็คือเอาสมการมาเขียนเป็นสูตรนะครับสมการเขียนเป็นสูตรนะครับสูตรให้เรียบร้อยนะครับโดยพิจารณาสถานะให้ดีนะครับเราไม่คิดสถานะที่เป็นของแข็งและก็ของเหลวนะครับเนื่องจากมีความเข้มข้นเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะครับก็คือคงที่นั่นเองนะครับเมื่อได้แล้วเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่3ก็คือแทนค่าแล้วก็มาขั้นตอนที่4คำนวณนะครับขั้นตอนนี้นะครับโอเคนะครับคำตอบของตัวอย่างข้อที่5ก็อยู่ที่0.4 นั่นเองโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมตัวอย่างตอนนี้เราก็จะมาดูตัวอย่างที่6กันนะครับตัวอย่างที่6นะครับโจทย์บอกไว้ว่าปฏิกิริยามีเทนนะครับ CH4 ทำปฏิกิริยากับน้ำนะครับได้เป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ CO และแก๊สไฮโดรเจนที่อุณหภูมินะครับ 1,500 องศาเซลเซียสมีค่าคงที่สมดุลค่าคงที่สมดุลอยู่ที่ 5.67 นะครับอันนี้คือเขากำหนดมาแล้วนะครับเป็นค่า K นะครับและที่สมดุลตรงนี้สำคัญเลยและที่สมดุลแสดงว่าที่สมดุลหมายความว่าความเข้มข้นหลังจากนี้ไปก็คือสามารถแทนค่าได้เลยนะครับก็คือเราดูที่ความเข้มข้นแล้วก็แทนค่าได้เลยแทนค่าในสูตรของ K ได้นะครับโอเคนะครับอันนั้นเราขอให้แก๊สมีเทนมานะครับ 0.400 มวลต่อลิตรนะครับให้แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์มา 0.300 มวลต่อลิตรและแก๊สไฮโดรเจนมา 0.800 มวลต่อลิตรนะครับเขาหาทำหาไอ้น้ำนะครับมีความเข้มข้นกี่มวลนะครับลำดับที่1 1เราไปดูมาแล้วนะครับดูมาแล้วก็คือดูตรงนี้แหละนะครับดูตรงนี้ว่าความคุ้นที่เขาให้มาเนี่ยนะครับอยู่ในก่อนสมดุลหรือหลังสมดุลนะครับ
หลังสมดุลก็แสดงว่าความคงที่ให้มานะครับก็สามารถแทนค่าในค่าเคได้เลยนะครับในสูตรการหาค่าเคได้เลยนะครับอันนี้คือจุดที่1ที่เราต้องดูนะครับจุดที่2นะครับจุดที่2ก็คือเอาสมการมาเขียนหาสูตรการหาค่าเคนะครับเคมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างเอาลอกมาครับคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับสถานะแก๊สโอเคคูณกับความข้นของไฮโดรเจนนะครับสถานะแก๊สนะครับยกกำลังสัมประสิทธิ์แสดงโมลนะครับยกกำลัง3นะครับหารด้วยความข้นของผลคูณของความข้นของมีเทนนะครับก็คือสารตั้งต้นนะครับสถานะแก๊สโอเคนะครับและน้ำก็เปลี่ยนไอน้ำเป็นสถานะแก๊สเช่นเดียวกันนะครับโอเคได้สูตรมาแล้วนะครับได้สูตรมาเป็นค่าคงที่สมดุลมีค่าเท่ากับความข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์คูณกับความข้นของแก๊สไฮโดรเจนยกกำลัง3หารด้วยความข้นของมีเทนคูณกับความข้นของน้ำนะครับเมื่อเราได้ตรงนี้มาแล้วนะครับเราก็จะไปสู่ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3ก็คือแทนค่านะครับแทนค่าแล้วก็เคมีค่าเท่ากับครับคาร์บอนมอนอกไซด์เขากำหนดมาที่อยู่ที่ 0.300 ครับแก๊สไฮโดรเจนกำหนดมาอยู่ที่ 0.800 โอเคนะครับจะลืมยกกำลังนะครับยกกำลังสามหารด้วยความเข้มข้นของมีเทนนะครับกำหนดมาแล้ว 0.400 นะครับความข้นของไอน้ำนี่เรายังไม่ทราบต้องการหาครูลืมไปตรงนี้นะฮะตรงค่าเคค่าเคตรงนี้เขาให้มาอยู่แล้วนะฮะเขาให้มาแล้วนะครับดังนั้นแล้วก็แทนค่าเคได้เลยนะครับเคมีค่าเท่ากับ 5.67 นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็แทนค่าได้เลยทีนี้ในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับเขาถามหาความข้นของไอ้น้ำคือถามหาตัวนี้นะครับเราย้ายขึ้นไปทางนี้นะฮะเราย้ายตัวเลขนะครับค่าของที่สมดุลลงมาโอเคนะครับนี่นะครับเราก็จะได้เป็นความข้นของ H2O มีค่าเท่ากับ 0.300 นะครับ 0.800 ยกกำลัง3หารด้วย 0.400 และ 5.67โอเคนะครับได้มาประมาณนี้นะฮะทีนี้พอเราได้มาแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับสิ่งสำคัญก็คือทักษะทางคณิตศาสตร์นะที่เราจะต้องเอามาใช้ประกอบในการหานะครับก็คือขั้นตอนที่4ก็คือคำนวณนั่นเองคำนวณนะครับเราต้องตั้งโจทย์คำนวณดูนะครับความข้นของH2O นะครับมีค่าเท่ากับ 0.300 0.800นี่ครูแยกให้ดูนะฮะโอเคหารด้วย 0.400 คูณกับ 5.67 โอเคมั้ยฮะทีนี้ลำดับต่อไปคือเราพยายามหาตัวเลขที่ตัดกันได้ใช่ไหมฮะหาตัวเลขที่ตัดกันได้ตัวแรกเลยที่เราเห็นก็คือ 0.4 กับ 0.8 นะครับ 0.4 1เป็น 0.4 0.402 ก็เป็น 0.8 มันก็จะเหลือ2ตรงนี้นะฮะโอเคไหมครับได้ยังครับได้แล้วเนาะโอเคทีนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะที่ตัดกันได้นะครับที่ตัดกันได้ก็คือตัว 0.3 นะครับกับ 5.67 เราลองทำดูนะครับวิธีการก็คือทำให้เลขทศนิยมเนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับแล้วก็ทำให้เป็นเลขจำนวนเต็มนะครับมันจะได้ง่ายนะครับอย่างเช่น 0. ตัวนี้นะฮะมันก็จะคุณครูจะตั้งเป็น 5.67 นะครับหารด้วย 0.30 ทศนิยม2ตำแหน่งสังเกตนะครับทศนิยม2ตำแหน่ง
ทุนนิยมสองแหน่งคุณครูก็จะลบออกนะฮะลบออกลบทุนนิยมออกนะครับให้มันลบทุนนิยมออกนะครับโอเคนะครับสองแหน่งเหมือนกันแล้วสำหรับใครที่ไม่ชำนาญเรื่องการหารทุนนิยมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้โอเคนะครับ30หาร50ได้ไหมครับ31เป็น30ใช่ไหมฮะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ6เหลือ2เหลือ7 30เท่าไหร่ได้ไม่เกิน264โทษทีครับ267 38ใช่ไหมฮะ38 24ก็จะเป็น240นะครับ8เอา8คูณ0ได้0 8คูณ3 24โอเคนะครับได้เท่านี้ดึงออกมาเหลือ7นะฮะเหลือ2โอเคไหมครับเติมจุดใส่0 30เท่าไหร่ได้270ครับ39ใช่ไหมครับเป็น270ตัดเป็นพอดีโอเคนะครับดังนั้นตรงนี้นะฮะตรงนี้ 0.31 เป็น 0.3 นะครับตัวนี้ก็จะได้เป็น 18.9 โอเคนะครับอันนี้คือตัดกันแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของตรงนี้นะฮะ 0.8 คูณกับ 0.8 88เป็น64ทศนิยม1ตำแหน่งและ1ตำแหน่งรวมกันเป็น2ตำแหน่งก็จะได้ 0.64 โอเคนะครับก่อนนี้เรียบร้อยนะครับต่อไปครับเราจะพบว่านะครับขั้นตอนต่อไปนะฮะก็คือยังอยู่ในขั้นตอนครับคำนวณอยู่นะฮะขั้นตอนที่4มีค่าเท่ากับนะครับเลข1ไม่ต้องเอามานะฮะ2คูณ 0.64 นะครับหารด้วย 18.9 โอเคมั้ยฮะ 18.9 ทีนี้2จุดคูณ 0.64 เนี่ยนะฮะก็คูณเข้าไปนะครับมีค่าเท่ากับ2 4เป็น8 12ใช่มั้ยฮะ 1.28หารด้วย 18.9 นะครับ 1.28 นะครับหารด้วย 18.9 นะครับทีนี้หารยังไงเดี๋ยวทีนี้นะครับแล้วก็มาตั้งหารนะครับตั้งหารตั้งหารเหมือนเดิมนะครับใครที่ไม่คล่องเรื่องเลขทศนิยมก็ทำวิธีการก็คือทำเลขทศนิยมให้มันเท่ากันก่อนนะครับสังเกตด้านบนนี้มี2นะครับด้านล่างมี1แล้วเราเติมสูตรให้ครบนะฮะเติมให้ครบทศนิยมเท่ากันนะครับพอเท่ากันเสร็จปั๊บนะครับเราก็ขออนุญาตขีดเป็นทางหารนะฮะเราก็ตั้งหารเลยนะฮะก็จาก 1.28 แล้วก็เป็น128นะฮะหารด้วยนะครับ 1,890 นะครับที่เอาทศนิยมให้มันเท่ากันโอเคนะครับ 1,890 เท่าไหร่ได้128ไม่ได้นะฮะต้องเติมจุดเลยครับใส่0 1,890 เท่าไหร่ได้ 1,280 ก็ไม่มีนะครับดังนั้นลำดับต่อไปคือต้องเติม0ใส่0นะครับ1,800เท่าไหร่ได้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ18เท่าไหร่ได้อยู่ที่ประมาณ128นะครับ128ก็เอาสักเท่าไหร่ดีครับ5หรือ6อ่ะลองดูครับเราลองดูขออนุญาตลบเส้นสีน้ำเงินนิดนึงนะโอเคนะครับเมื่อกี้เราได้ตรงไหนนะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งครูลบไปแล้วขออนุญาตลบใหม่เลยหมดเลยนะฮะโอเคนะครับพอดีลืมโอเคต่อไปครับเราได้เป็น128ใช่ไหมฮะตั้งหารด้วย1890หารไม่ได้ใช่ไหมฮะเติมจุดด้านบนใส่0ด้านล่างหารไม่ได้อีกเติม0ด้านบนใส่0ด้านล่างอีกโอเคไหมครับ1890เท่าไหร่ได้อยู่ที่ประมาณ102หรือ18เท่าไหร่อยู่ที่12นะครับ18เท่าไหร่อยู่ที่128นะฮะประมาณนี้เราก็ประมาณการไว้5หรือ6ประมาณนี้พอครึ่งหนึ่งก็จะประมาณนี้แหละนะครับ60ได้0
นะครับ60ได้0เอา6คูณนะฮะ6คูณ0นะครับทูนเตือตัว6 9 54 54เศษ4ทด5นะฮะโอเคนะครับเศษ4ทด5 9นะฮะ54ต่อไปครับ68 65 30 66 36 68 67 42 68เป็น48 48บวก5 48บวก5 49 50 51 52 53 53ใส่3ทด5เหมือนเดิมนะฮะทด5เหมือนเดิมโอเคนะครับ6 1เป็น6นะครับบวกตัวทด5เป็น11โอเคไหมฮะก็จะได้เท่านี้อ่ะลบนะครับลบออกมาเหลือ0ตัวนี้เหลือ10นะตัวนี้เหลือ7ครับ10ลบ4เหลือ6 7ลบ3เหลือ4โอเคนะครับ2ลบ1เหลือ1นะครับอ่านไม่ได้นะครับเติมศูนย์อัตโนมัติเอาซักเท่าไหร่ดีเมื่อกี้128อันนี้เป็น146เราก็จะประมาณสักเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงสัก7นะฮะลองดูครับ7 0ได้0นะครับ7 0ได้0 7 9เป็นเท่าไหร่ครับ7 5 3 5 7 6 4 2 7 749 78 56 79 63 79เป็น63เศษ3ทด6โอเคนะฮะ3ทด6นะ75 35 7 6 12 77 49 78เป็น5 16 56นะฮะบวกตัวทดบวกตัวทดเท่าไหร่ครับบวกตัวทด6เป็น62ใส่2ทด6เหมือนเดิมนะฮะ2ทด6เหมือนเดิมนะฮะ71เป็น7บวก6เป็น13โอเคไหมฮะดังนั้นคำตอบจะอยู่ที่ประมาณ 0.067 นะครับโอเคได้แล้วคำตอบจะอยู่ที่นะครับนะอ่านระดับ 0.067 นะครับโอเคครับเป็นไงบ้างครับดังนั้นในข้อนี้นะครับมันก็จะมีการคำนวณที่ค่อนข้างตัวเลขที่สามารถทำให้เราตัดได้นะครับทำให้เราตัดได้เราลองไปทบทวนกันใหม่นะครับว่าตรงไหนที่ควรจะดูไว้นะครับตรงไหนที่ควรจะดูไว้ก็อันดับแรกเลยก็ไปดูที่ไหนครับไปดูที่โจทย์กำหนดมานะครับตำแหน่งที่1เลยนะครับตำแหน่งที่1เลยก็ดูที่ความคนที่เขาให้มาเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงของสมดุล นั่นเองก็คือสามารถแทนค่าได้นะครับอันดับที่2ก็คือดูนะครับสมการที่เขาให้มานะครับมีของแข็งและของเหลวไหมถ้ามีก็ต้องตัดออกไปนะครับเราใช้เฉพาะแก๊สกับสารละลายนะครับก็จะได้สูตรออกมาเป็นค่าคงที่นะครับก็คือการเขียนสูตรค่าคงที่เองขั้นตอนที่3ก็คือเราก็แทนค่าลงไปนะครับแทนค่าลงไปเรียบร้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็พยายามย้ายข้างให้ตัวแปรอยู่ฝั่งตัวแปรตัวเลขอยู่ฝั่งตัวเลขนะครับแล้วก็ส่วนที่4ก็คือการคำนวณนะครับการคำนวณก็พยายามดูตัวเลขนะครับว่าตัวเลขตัวไหนตัดได้นะครับสามารถแยกออกมาได้นะครับแล้วก็พยายามตัดทำให้ตัวเลขเล็กน้อยที่สุดนะครับแล้วก็คำนวณตั้งหารตั้งคูณกันอีกรอบนึงโอเคนะครับดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็จะเป็น 0.067 นะครับก็ฝากไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับผมขอบคุณครับครับผมครับแล้วก็มาพบกับตัวอย่างที่7นะครับในโจทย์ของตัวอย่างที่7นะครับผมกำหนดไว้ว่าปฏิกิริยานะครับแก๊สไฮโดรเจนทำปฏิกิริยากับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับไฮโดรเจนทำปฏิกิริยาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับได้เป็นไอ้น้ำนะครับแล้วก็แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ที่อุณหภูมิ700เคลวินที่เริ่มต้นมีแก๊สไฮโดรเจนนะครับนี่สังเกตนะครับข้อนี้ต่างละอันนี้คือที่เริ่มต้นนะครับที่เริ่มต้นจากเดิมที่เราเคยเจอมามันคือที่สมดุลดังนั้นตัวนี้ที่เริ่มต้นที่เริ่มต้นแสดงว่าความข้นที่เอามาเนี่ยยังแทนในการหาค่า K ไม่ได้นะแทนไม่ได้นะครับเราต้องแทนได้เฉพาะที่มันอยู่ในภาวะสมดุล นะครับโอเคนะครับมีแก๊สไฮโดรเจนอยู่ที่และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ 0.0150 มลต่อลิตรโอเคมลต่อลิตรนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากต่อไปครับและสมดุลที่สมดุลตรงนี้โอเคสภาวะตัวนี้คือที่สมดุลตัวนี้นะครับก็คือสามารถเอาไปแทนในการหาค่า K ได้เลยนะครับโอเคนะครับ
ก็คือน้ำตัวนี้นะไอ้น้ำนะครับ 3.68 คูณ 10 พลังลบ 3 โมลต่อลิตรเขาให้หาค่าคงที่สมดุลนะครับหาค่า K โอเคนะครับอ่ะเรามาพิจารณาร่วมกันอันแรกเลยก็คือเนี่ยมันเพิ่มเข้ามาคือเดิมทีมันไม่ได้บอกว่าเดิมทีมันจะบอกที่สมดุลแต่ตอนนี้มันมีที่เริ่มต้นนะครับมีเริ่มต้นแล้วก็มีที่สมดุลอันนี้คือจุดที่1ที่เราต้องสังเกตนะมีที่จุดเริ่มต้นแล้วก็มีที่สมดุลนะครับแบบนี้ก็คือเราต้องมีการสร้างตารางเข้ามาช่วยในการหาภาวะที่สมดุลนะครับโอเคนะครับอันนี้คือพอเราเห็นตรงนี้เสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2เนี่ยให้เรานะครับเขียนสมการเพื่อสร้างตารางนะฮะสมการคือไฮโดรเจนครับทำปฏิกิริยากับคาร์บอนมอนคาร์บอนไดนะไดออกไซด์ให้เป็นไอ้น้ำและแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์โอเคนะครับได้เป็นอย่างนี้นะฮะได้เป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับเขาพบว่านะครับมันมีที่เริ่มต้นแล้วก็ที่สมดุลใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่เริ่มต้นโอเคไหมครับมีเริ่มต้นนะครับสภาวะเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีภาวะที่สมดุลแต่สิ่งที่เราอย่าลืมก็คือสภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงนะฮะช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงดังนั้นจะมีอยู่3ช่วงหลักๆนะครับที่เราจะเอามาคิดร่วมกันนะครับต่อไปครับไปดูโจทย์กำหนดมาครับโจทย์บอกว่าที่เริ่มต้นเนี่ยนะครับมีแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ 0.0150 มวลต่อลิตร 0.0150 มวลต่อลิตรโอเคไหมฮะที่เริ่มต้นเนี่ยปฏิกิริยาเนี่ยยังไม่ทำปฏิกิริยานะครับแสดงว่าที่3ปฏิพันธ์เนี่ยเรียกเป็น0อยู่โอเคไหมครับตามนี้นะนี่ได้จะโจทย์นะฮะได้จะโจทย์โอเคนะครับต่อไปครับที่สมดุลมีไอ้น้ำอยู่ไอ้น้ำตัวนี้นะฮะ 3.68 คูณ 10 กำลังลบ 3 ผมเปลี่ยนเป็น 0.00368 นะฮะตัวเดียวกันนะครับตัวยม3ตำแหน่งโอเคนะครับเพื่อให้เกิดการบวกลบคูณหารได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจมากขึ้นโอเคนะครับก็จะได้เป็นที่สมดุลนะครับมีไอ้น้ำอยู่ที่0.00368 โอเคนะครับ 0.00368 ทีนี้ตรงเนี้ยนะครับเราพบว่าอะไรเราพบว่าโจทย์กำหนดมาแค่นี้แล้วให้หาค่า K เลยดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือทำยังไงล่ะครับเราขูดตีตารางนิดนึงจะดูง่ายขึ้นหรืออาจจะดูยากขึ้นไม่รู้ลองตีดูก่อนนะครับเกิดอะไรก่อนครับสังเกตนะฮะสังเกตว่ามันจะมีทั้งหมด12นะครับ12ที่12ช่องนะครับแต่ว่าโจทย์บางอื่นอาจจะมี3ช่อง6ช่องก็แล้วแต่นะครับขึ้นอยู่กับปริมาณสารในสมการชิ้นแล้วนี้พอดีมี4สารนะครับผลิตภัณฑ์2สารอนุรูป2นะครับโอเคนะทีนี้ขั้นตอนต่อไปครับทำยังไงโจทย์กำหนดมาแค่นี้เราต้องหาสิ่งที่ขออภัยเราต้องหาสิ่งที่มันนอกเหนือจากโจทย์นะนอกเหนือหายังไงทีเนี้ยอันดับแรกเลยนะครับคือตรงนี้ค่อนข้างจะสำคัญตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เราเริ่มต้นในการจุดที่มันขาดหายไปนะครับสังเกตเลขแสดงมวลตรงนี้นะฮะนี่คือเลข1นะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัวนี้ก็เกิดจาก1มวลเหมือนกันนะครับในหมดกันในเลขหนึ่งพวกนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงในเหมือนกันนะครับเอาเลขสัมประสิทธิ์มาไว้ข้างหน้านะครับหนึ่งโมลเหมือนกันอันหนึ่งโมลเนี่ยนะครับเกิดอยู่ที่0.0368นะครับ0.0368หมายความว่าอะไรหมายความว่าเริ่มต้นมันมีอยู่0นะครับแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลง
จนมาเข้าสู่ภาวะสมดุลใน 0.00368 แสดงว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่นะครับ 0.00368 นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเชื่อมต่อในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับดังนั้นทุกช่องนะฮะทุกช่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็น 0.00368 สัมประสิทธิ์ดึงลงมานะฮะอย่าลืมสัมประสิทธิ์นะครับข้างหน้าเนี่ยนะครับข้างหน้านี่เป็นตัวสำคัญเลยนะฮะโอเคนะครับปั๊บนะครับ3,000เพิ่มขึ้นนะฮะเราต้องเอาจุดเริ่มต้นบวกกับตัวที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะมีขนาดกับ0.00368โอเคไหมฮะฝั่งนี้เหมือนกันครับ0.00368โอเคนะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกัน0.00368โอเคไหมฮะปั๊บได้มาแล้วนะครับแต่ความแตกต่างระหว่างสารต้นกับสารผลิตภัณฑ์คือสารผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นก็คือมันบวกขึ้นนั่นเองแต่สารตั้งต้นเนี่ยมันลดลงก็ต้องมีเริ่มต้นลดด้วยเปลี่ยนแปลงฮะผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเหลือเป็นค่าคงที่อาโทษทีเป็นเหลือที่ภาวะสมดุล นะครับโอเคลบครับลบลบยังไงล่ะตั้งข้างบนนะฮะ 0.0150 ลบด้วยนะฮะ 0.00368 โอเคไหมฮะตั้งให้เติมศูนย์เป็นหนึ่งให้ทศนิยมมันเท่ากันนะครับมันจะได้ลบง่ายนะครับโอเคนะครับทำแบบปึ๊บเป็นจุดมา10นี่เหลือนะครับเหลือ9ตัวนี้เหลือ4โอเคนะครับ10ลบ8เหลือ2 9ลบ6เหลือ3 4ลบ3เหลือ1ตัวนี้ลบกัน1ลบกันเลยโอเคนะครับได้นี่คือตัวที่ได้นะฮะลบไปแล้วตัวนี้โอเคไหมครับพอได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็เติมเข้าไปครับที่ได้ก็คือ0.01132 0.01132 ดังนั้นชุดนี้นะฮะชุดนี้คือชุดที่เราสามารถเอาไปแทนค่าในค่าขีดได้ละทีนี้พอเราทราบความคุณนะภาวะสมดุลละนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่2จบแล้วนะครับไปดูขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนที่3ก็คือเอาสมการมาเขียนหาสูตรการหาค่าขีดค่าคงที่สมดุลมีค่าเท่ากับความคุณของผลคุณของความคุณของสารผลิตภัณฑ์น้ำนะครับยกกำลัง2ประสิทธิ์แรงมวลคือยกกำลัง1นะฮะคูณด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์หารด้วยความคุณผลคุณของความคุณของสารตั้งต้นนะครับแก๊สไฮโดรเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี่นะฮะโอเคไหมครับนี่คือขั้นตอนที่3เมื่อเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะฮะขออนุญาตขยับไปนิดนึงจะได้คำนวณได้สะดวกเมื่อได้ขั้นตอนเสร็จปุ๊บขั้นตอนเป็นขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4เราทำอะไรครับแทนค่าแทนค่า c ที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับน้ำเราทราบแล้วครับน้ำ 0.00368 โอเคนะครับ 0.00368 ก็คือฝั่งนี้นี่เองครับหารด้วยสารตั้งต้น 0.01132 0.01132 โอเคนะฮะนี่คือสารตั้งต้นนะฮะสารตั้งต้นตัวนี้นะ2ตัวนะโอเคนะครับเราจะพบว่านะฮะจาก2ก้อนนี้นะครับ2ก้อนนี้เราจะเรียกเป็นการคำนวณเลยฮะที่นี่นะครับพอเราแทนค่าเสร็จปุ๊บก็เข้าสู่ขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่5ก็เลยครับคือคำนวณทีนี้ในการคำนวณเนี่ยนะครับถ้าคุณนักเรียนสังเกตเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมฮะ2กลุ่มก็คือกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้ก็คือมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วก็ง่ายๆก็คือหากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแล้วก็เอามาคูณกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับเราตั้งกันเลยวิธีการนะฮะ 0.00368 หารด้วย
0.01132เราลองนับทศนิยมเสร็จกันนะฮะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5โอเค5เหมือนกันใช่ไหมครับ5เหมือนกัน5เหมือนกันแล้วก็สบายเลยครับตัดออกไปเลยเป็นเลขจำนวนเต็มได้เลยครับ368ด้วย1032โอเคไหมครับแต่ตัวนี้นะฮะโอเคหาไม่ได้ครับเติมจุดใส่0 1132เท่าไหร่ได้3680ง่ายๆเลยคือเลขอะไรก่อนครับเลข3ก่อนนะฮะปึ๊บ3คูณ2ได้6 3คูณ3เป็น9 31ได้3 31ได้3ลบครับตัวนี้เป็น10เลขมาเลย7นะครับ10ลบเหลือ4 7ลบ9ไม่ได้เด็กมาเป็น17ตัวนี้เหลือ5 17เป็น8ใช่ไหมฮะ8โอเคนะครับ5ลบ3เหลือ2เติม0อัตโนมัติต่อไปครับ1132เท่าไหร่ได้2840ก็ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ2 2คูณ2เป็น4 2 3เป็น6 2 1เป็น2 2 1เป็น2ยืมมาเป็น10ตัวนี้เหลือ3เดี๋ยว6 3ไม่ได้ก็เหลือ7โอเคนะฮะ13ลบ6เหลือ7นะครับ7ลบเหลือ5โอเคนะครับเติม0อัตโนมัติก็ประมาณ5นะครับ52เป็น10ทด1 53เป็น15เป็น16ทด1 5 1เป็น5เป็น6 5 1เป็น5ดังนั้นก็จะประมาณนี้นี่คือคำตอบนะเราได้ก้อนนี้ก็จะกลายเป็นเคมีค่าเท่ากับ 0.325 คูณกับ 0.325 โอเคไหมฮะใกล้จบแล้ววิธีการแล้วก็มาคูณเลยฮะทศนิยมเท่ากันอยู่แล้วแล้วก็ตั้งเป็น325คูณกับ325ได้เลยนะครับ5525เสีย5ทด2 52เป็น10บวกตัวทด2เป็น12ทด15 3 15เป็น16โอเคไหมครับ3ต่อไปครับ2 5เป็น10 0ทด1โอเคนะครับ2 2เป็น4บวกทด1เป็น5 2 3เป็น6โอเคนะครับต่อไปครับเราได้แล้ว3 3 5เป็น15เสีย5ทด1 3 2เป็น6บวกทด1เป็น7 3 3เป็น9โอเคไหมครับอย่าเลื่อนนิดหนึ่งครับโอเคนะครับรวมได้5รวมได้2รวมได้16ทด1 6บวก7เป็น13 13 14 15ทด1เป็น10โอเคไหมครับพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บก้อนนี้ทศนิยม3ตำแหน่งเลื่อนมา3ตำแหน่งก้อนนี้ก็ทศนิยมเท่าไหร่ครับ3ตำแหน่งดังนั้นคูณกันทศนิยมก็จะเป็น6ตำแหน่งนะฮะ1 2 3 4 5 6โอเคมั้ยฮะเติมจุดตรงนี้นะครับโอเคมั้ยครับแล้วก็ใส่0เราจะได้คำตอบอยู่ที่ 0.1056 โอเคมั้ยครับ0.1056 ถ้าเราต้องการทศนิยม3ตำแหน่งก็จะเป็น 0.106 นะครับก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวคุณครูมาสรุปให้ฟังสรุปอีกรอบหนึ่งนะฮะจากโจทย์เนี่ยนะครับข้อที่7เนี่ยมันจะต่างจากข้อ5ข้อ6นะครับต่างตรงไหนต่างตรงที่ว่ามันมีจุดเริ่มต้นนะครับนะครับทุกข้อเนี่ยส่วนมากที่เราทำอาจจะมีที่จุดสมดุลแทนค่าได้เลยแต่ตอนนี้มันมีจุดเริ่มต้นมีจุดเริ่มต้นเราต้องหาอะไรเราต้องมาหาที่ตามขั้นตอนที่2คือเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็สมดุลโดยใช้ตัวที่โจทย์ให้มานะฮะโดยใช้ตัวที่โจทย์ให้มาเข้ามาช่วยนะครับเข้ามาช่วยนะครับโดยการเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับจะต้องสัมพันธ์กับเลขสัมประสิทธิ์แสดงมูล
นะครับนี่สำคัญนะครับสำคัญสำคัญกับ x สัมประสิทธิ์แสดงมูลนะครับถ้าเพิ่ม1ส่วนก็เป็น1ส่วนนะครับถ้าเพิ่ม2นะครับก็คูณด้วย2นะครับฉะนั้นเราต้องดูนะฮะต้องดูความสัมพันธ์ของมันพอเราได้นะครับพอเราได้ค่าคงที่สมดุลที่สภาวะสมดุลแล้วนะครับเราได้ความคงที่สภาวะสมดุลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในขั้นตอนที่3ก็คือเอามาเขียนค่า k จากสมการนะครับเขียนค่า k เสร็จปั๊บเราก็มาแทนค่านะฮะแทนค่าเป็นขั้นตอนที่4นะครับสุดท้ายท้ายสุดก็จะเป็นขั้นตอนที่5คือคำนวณนะครับคำนวณขั้นตอนนี้ก็จะมีความพิเศษนิดนึงว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต้องใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับอย่างคุณครูสอนไปก็จะเป็นการทำทศนิยมให้หายไปแล้วทำเป็นจำนวนเต็มนะครับซึ่งมันจะทำได้ง่ายกว่านะครับสำหรับลูกนักเรียนที่ยังสับสนอยู่โอเคนะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับตัวอย่างนี้ก็จบกันไปนะครับอย่าลืมติดตามตัวอย่างต่อไปนะครับขอบคุณครับผมที่8กันนะครับตัวอย่างที่8โจทย์กำหนดได้ว่าแก๊สไฮโดรเจนนะครับทำปฏิกิริยากับแก๊สไอโอดีนครับได้เป็นแก๊สไฮโดรเจนไอโอไดนะครับที่740องศาเคลวินนะครับมีค่าคงที่สมดุลมีค่าคงที่สมดุลก็แสดงว่าค่าเคมาให้เรียบร้อยนะครับค่าเคมาให้เรียบร้อยโอเคนะครับเมื่อให้แก๊สไฮโดรเจนอยู่ที่2โมลต่อลิตรนะครับทำปฏิกิริยาเคมีกับไอโอดีนแก๊สไอโอดีนนะครับ2โมลต่อลิตรเช่นกันที่ภาวะสมดุลนะครับแก๊สทั้ง3ชนิดนี้มีความเข้มข้นเท่าไหร่หมายความว่าอะไรขั้นตอนที่1เลย1เนี่ยเราเห็น2จุดนะครับจุดแรกก็คือเมื่อให้นี่แหละฮะมันคือคำว่าเริ่มต้นนะตัวนี้นะแล้วก็เขาถามหาที่สมดุลโอเคมั้ยครับดังนั้นเราก็จะได้สเต็ปที่2คืออะไรครับสเต็ปที่2คือเขียนตารางครับแต่ก่อนที่จะเขียนว่าคุณอย่าลืมเขียนสมการที่มันเกิดปฏิกิริยาก่อนเขียนสมการที่มันเกิดปฏิกิริยาก่อนนะครับเขียนครับพอเสร็จปุ๊บได้ปุ๊บเราก็เขียนนะครับสภาวะเริ่มต้นสภาวะเปลี่ยนแปลงและสภาวะสมดุลเขียนนะครับประมาณนี้ทีนี้พอเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปดูที่โจทย์เขาถามหาโจทย์เขาถามหาตรงไหนโจทย์เขาถามหาตรงนี้ฮะความคงของแต่ละตัวอยู่ที่ภาวะสมดุลตรงนี้บริเวณนี้โอเคนะครับโดยโจทย์กำหนดมาแล้วว่าแก๊สไฮโดรเจนอยู่ที่ 2.00 มลต่อลิตรไอโอดีนนะครับแก๊สไอโอดีน 2.00 มลต่อลิตรนะครับที่สภาวะเริ่มต้นเนี่ยปฏิพันธ์ยังไม่เกิดก็แสดงว่าเป็น0โอเคมั้ยครับเป็น0อันนี้เรามีแค่นี้ทีนี้เรามีแค่นี้เขาถามหาว่าที่สมดุลมันเป็นยังไงมีความคงเท่าไหร่อันนั้นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือเปลี่ยนแปลงไปเป็น x นะเปลี่ยนแปลงไปแค่ x นะแต่เราอย่าลืมมาเลยครับอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลง x เนี้ยมันจะสัมพันธ์กับสัมประสิทธิ์แสดงมูลที่อยู่ข้างหน้าถึงในเด็กหนึ่งนะครับโอเคครับโอเคครับเราไปดูสารในต้นครับสารในต้นลดลงอยู่แล้วนะครับเซ็ตขึ้นใหม่ลบสารพิพันธ์เพิ่มขึ้นบวกโอเคนะครับลดลงก็จะเป็น2ลบ x นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไอโอดีนก็จะเป็น2ลบ x เช่นกันแก๊สไอโอดีนนะครับไฮโดรเจนไอโอไดด์ครับเป็น0บวก 2x ก็ได้ 2x โอเคนะครับได้มาแล้วได้มาแล้วทำยังไงได้มาแล้วเราก็ตั้งสมการตั้งสมการนะครับตั้งสมการจากไหนเราไปดูสมการกันเป็นขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3นะครับเอาตัวนี้กลับมาเขียนหาค่าคงที่สมดุลนะครับค่า k k ที่ได้จะมีค่าเท่ากับความคงของสารพิพันธ์ไฮโดรเจนไอโอไดด์ครับยกกำลังสัมประสิทธิ์แสดงมูลก็คือกำลัง2อันด้วยผลคูณของความคงของสารตั้งต้นแก๊สไฮโดรเจนคูณกับความพ้นของแก๊สไอโอดีนะครับได้สูตรมาแบบนี้โอเคไหมครับพอได้สูตรมาเสร็จปุ๊บขออนุญาตเลื่อนนิดนึงครับได้สูตรมาเสร็จแล้วทำยังไงต่อเราก็ต้องแทนค่าในสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างครับโจทย์กำหนดมาก็คือให้ค่า
ขอพยายามมองไม่เห็นให้ค่าคงที่สมดุลมาแล้ว 48.8 โอเคไหมฮะให้ค่าคงที่สมดุลมาแล้ว 48.8 48.8 ตรงนี้นะครับเติมเข้าไปเรียบร้อยเหลืออะไรครับเหลือเอาละเปลี่ยนสีนิดนึงจะได้เข้าใจง่ายโอเคตรงนี้ฮะสวยงามนะครับตรงนี้นะฮะอันนี้คือแทนค่านะครับขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4ถ้าเขียนเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่4ก็แทนค่าแทนค่าลงไปก็จะได้เป็น 2x นะยกกำลัง2หารด้วย2ลบ x 2ลบ x ขออภัยครับได้ครับโอเคครับได้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้ได้อย่างนี้แล้วทำไงต่อขออนุญาตเลื่อนไปเลยนะโอเคนะครับได้อย่างนี้แล้วทำไงต่อเราสังเกตพบว่านะ2ตัวนี้นะครับคูณกัน2ครั้งก็แสดงว่ามันยกกำลัง2นั่นแหละนะครับก็จะได้เป็น 2x ทั้งหมดยกกำลัง2หารด้วย2ลบ x ทั้งหมดยกกำลังนะครับกำลัง2 48.8 โอเคไหมฮะประมาณนี้ทีนี้พอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับขออนุญาตตรงตำแหน่งนี้ฮะกำลัง2ตัวนี้ทั้ง2เนี่ยนะถ้าเราย้ายบวกไปฝั่งหนึ่งมันจะกลายเป็นลบเราย้ายลบไปฝั่งหนึ่งกลายเป็นบวกย้ายคูณไปเป็นหารย้ายหารไปเป็นคูณย้ายยกกำลังก็จะกลายเป็นรากที่โอเคนะครับอันนั้นกำลัง2ตัวนี้นะครับมันก็จะกลายมาเป็นรากที่นะครับรากที่2ของ 48.8 นี่ค่าเท่ากับ 2x ส่วน2ลบ x โอเคนะฮะเราไปคิดเลขเล่นๆกันไม่เล่นแล้วครับงานนี้คิดเลขกันนะครับอะไรคูณกัน2ครั้งได้48ใกล้สุดอะไรครับ77เป็น49 77เป็น49 7คูณ7เท่ากับ49อันนั้นเราจะเอา6เท่าไหร่ดีครับเอา6เท่าไหร่ดีสมมุติมันใกล้สุดๆเป็นเอา6กับ9แล้วกัน 6.99 คูณ 6.99 ลองดูนะฮะมันจะได้ประมาณนี้ไหม699คูณ699 9981โทษ8 9981เป็น80 81 89 9545 9654 54บวก8 54บวก8 55 56 57 58 59 60 61 62 62โอเคนะฮะประมาณนี้นะต่อไปครับ9เหมือนเดิมใช่ไหม9เหมือนเดิม9 9 2 6โอเคนะฮะเลขก็เดิมนะเลขก็เดิมตัวนี้เป็นเลข1นะฮะไม่ใช่เลข9ขออภัยตัวนี้9ตัวนี้1โอเคนะฮะต่อไปเป็น6ครับ6 9 54เสีย4ทด5 6 9 54บวก5เป็น59เสีย9ทด566 36 36เป็น41โอเครวมครับ1 9เป็น10ทด1โอเคไหมฮะ2บวก1เป็น3 3บวก4เป็น7 7บวก9เป็น16ทด1โอเคนะครับ1บวก9 1บวก9เป็น10บวก6เป็น18ทด1 6 7 8มันจะได้ประมาณนี้ทวดโยม3 2ตำแหน่งกับ2ตำแหน่งเป็นทวดโยม4ตำแหน่ง1 2 3 4มันจะได้อยู่ที่ 48.86 ดังนั้นมันใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากก็ได้เลยครับได้อยู่ที่
ได้อยู่ที่ไรครับ6.99มีค่าเท่ากับ 2x ส่วน 2 ลบ x โอเคนะฮะแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับพอได้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ย้ายตัวนี้ฮะขึ้นไปข้างบนย้ายขึ้นไปข้างบนมันจะกลายเป็น 6.99 คูณ 2 ลบ x มีค่าเท่ากับ 2x เห็นไหมครับค่าเท่ากับ 2x เอาตัวนี้คูณเข้าคูณเข้าโอเคนะครับเอาตัวนี้คูณเท่ากับ2คูณ9เป็น18 18ทด1 2คูณ9เป็น18เป็น19ทด1 2คูณ16เป็น12เป็น13โอเคนะครับทดสุ่ม2ตำแหน่งนะครับเสร็จปุ๊บนี่ออกไปเสร็จปุ๊บลบด้วยเอา 6.9 ขึ้นไปค่าเท่ากับ 2x โอเคนะครับได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บไอตัวเนี้ยก้อนเนี้ยลบเนี่ยย้ายมาฝั่งนี้กลายเป็นบวก 2x บวก 6.99x 13ลบทดที่ 13.98 โอเคนะครับได้แบบนี้เรียนนิดนึงแยกเป็นสีครับโอเคได้มาท่านี้เพราะนั้นก้อนนี้ก็จะเป็น 13.98 มีค่าเท่ากับ2บวก6เป็น8 8.99x 8.99 นี่คูณอยู่กับ x ย้ายมาเลยครับใหญ่มหารนะครับใหญ่มหารก็จะเป็น 13.98 หารด้วย 8.99 เท่ากับ xโอเคไหมครับ 8.99 เท่ากับ x ตั้งหารโอ้สนุกมากเลยลองตั้งหารดูครับสีอื่นบ้างสีส้มดูกันเนื่องจากมีทศนิยม2ตำแหน่งอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเราก็ตัดเป็นจำนวนเต็มไปเลย1398ขอยัดแค่ไหน1398หารด้วยหารด้วย899นะฮะ899โอเคนะครับแล้วก็899เท่าไหร่ได้1398ก็ประมาณ1โอเคนะฮะประมาณ1 1เสร็จปุ๊บได้899มันลบไม่ได้ใช่ไหมฮะมันลบไม่ได้ก็จะเป็นตัวนี้ยืดมาเป็น18ตัวนี้เหลือ8โอเคนะครับ18ลบ9เหลือ9 8ลบ9ลบไม่ได้ดึงมา1เหลือ2โอเคไหมครับก็จะเป็น18ลบ9ก็เหลือ9อีกรอบนึงนะฮะ9รอบนึงนะครับแล้ว12ใช่ไหม8แล้ว9 10 11 12ก็จะกลายเป็น4โอเคนะครับเติมจุดใส่0เติมจุดใส่0เสร็จปุ๊บอะไรที่มันได้8 5 4 10 9ตัวไหนที่มันคูณกันแล้วได้ประมาณ400กว่านะครับก็9 5 4 5ตัวนี้ปัดเป็น9ก็เป็นประมาณ9 9เป็น45นะครับก็ประมาณ5 5คูณ9เป็น45ก็ประมาณนี้นะ5คูณ9 5 9 45 45ทด4โอเคนะครับ5 9 45บวกตัวทด4เป็น49 5 8 40เป็น44โอเคนะครับลบครับ10เหลือ8 10เหลือ5 8ไม่ได้เหลือ8รอบ18ลบ9เหลือ9นะครับ8ลบ4เหลือ4เติมสุดลงมานะครับก็เหมือนเดิมครับใกล้ๆกันก็คือ5อันเดียวได้เท่าไรครับ4 4 9 5ลบอีกรอบครับ10เหลือ4เหลือ5นะฮะ4ลบไม่ได้ยืมมาเหลือ8 14ลบ9 14ลบ9เหลือ5 8ลบ4เหลือ4ดังนั้นได้4 5 5
0เติมสูตรตัวมันก็จะเป็นเลขอะไรครับเลข5อีกรอบนึงก็จะได้4495โอเคนะครับอันนั้นเราจะได้คำตอบอยู่ที่ตรงนี้นะฮะ 1.555 มัน x ที่ได้นะตรงนี้นะก็ยังมีค่าเท่ากับ 1.5 ตัดเป็นเลยนะ56นะ 1.56 นะครับได้ 1.56 ถามว่าตรงนี้ใช่คำตอบไหมตรงนี้ใช่คำตอบไหมครับตรงนี้เราต้องเอาไปทำอะไรครับเอาไปหาเพิ่มนะครับอันนี้เราได้แค่ x ใช่ไหมเราได้แค่ x เราต้องไปหาเพิ่มตรงไหนหาเพิ่มตรงนี้ฮะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะครับหาเพิ่ม x เราเท่ากับ 1.55 นะครับดังนั้นตรงนี้เราก็จะแทนค่านะครับแทนค่า x ด้วย 1.55 นะครับแทนค่า x ด้วย 1.55 ไปดูกันนะครับเราลองแทนค่าดู2ลบ1.56 นะครับตัดนะครับ2ลบ 1.56 นะครับและนี้เป็น2คูณ 1.56 โอเคไหมครับมันก็จะได้คำตอบมานะครับได้คำตอบอะไรบ้างเรามาเช็คกันตัวแรกเป็นไฮโดรเจนไอโอดีนแล้วก็ไฮโดรเจนไอโอไดน์นะครับตัวแรกคือไฮโดรเจนมีค่าเท่ากับ2ลบ x ก็คือ 1.56นะครับแล้วก็ตั้งครับ 2.00 ลบ 1.56 โอเคนะครับลบไม่ได้มี10นี่เหลือ9นี่เหลือ1โอเคนะครับ6 10ลบ6เหลือ4 9ลบ5ครับเหลือ4 1ลบ0 0.44 เท่ากับ 0.44 โมลต่อลิตรนะครับนี่คือไฮโดรเจนนะครับโอเคไหมครับต่อไปก็จะเป็นอะไรครับเป็นไอโอดีนก็จะเหมือนกันนะฮะเนื่องจากไอโอดีนมีสูตรเดียวกันก็คือ2ลบ x 2ลบ 1.56 ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.44 เช่นเดียวกันครับและสุดท้ายก็คือไฮโดรเจนไอโอไดด์มีค่าเท่ากับ 2x ก็คือ2คูณกับ 1.56 นะครับก็มีค่าเท่ากับ2คูณ6เป็น12เศษ2ทด1 25เป็น10บวกทด1เป็น11ทด12 1เป็น2บวกทด1เป็น3 3.12 นะครับโมลต่อลิตรอันนั้นนี่คือคำตอบนะครับนี่คือคำตอบโอเคไหมครับนี่คือคำตอบของเขาประมาณนี้โอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ฝากทุกคนไปทบทวนนะครับก็อันนี้กรณีที่เราไม่ทราบนะครับว่ามันความพ้นจุดสมดุลเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับเราก็จะใช้ตัวแปรนะครับเป็นตัว x นะครับเป็น x แล้วก็เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเลขสัมประสิทธิ์แต่งหมุนเข้าไปนะครับเลขอะไรบ้างนะครับแล้วก็เอาไปเติมในสมการนะครับสมการการหาค่าคงที่สมดุลนะครับเราก็จะได้การแก้สมการออกมาได้ค่า x แล้วก็เอาค่า x กลับไปแทนอีกรอบนึงนะครับเพื่อหาคำตอบนะครับที่เขาถามความข้นของสารที่ภาวะสมดุล นะครับในข้อนี้ก็ตอบนะครับความข้นไอของไฮโดรเจนก็อยู่ที่ 0.44 โมลต่อลิตรแต่ความข้นไอโอดีนก็อยู่ที่ 0.44 โมลต่อลิตรที่เดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือแกนไฮโดรเจนไอโอไดด์ก็คืออยู่ที่ความจุดที่ 3.12 โมลต่อลิตรนะครับก็ลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามให้ด้วยนะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกับตัวอย่างข้อที่9กันนะครับในสมดุลเคมีนะครับปฏิกิริยาเคมีไดโดรเจนเตตออกไซด์นะครับก็คือตัวนี้นะฮะเกิดปฏิกิริยาได้เป็นไนโตรเจนไดออกไซด์นะครับที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสมีค่าคงที่สมดุลนะครับก็คือค่า K นะครับมีค่าเท่ากับ 4.50 เมื่อให้ความร้อนแก่แก๊สไดโดรเจนเตตออกไซด์ 1.00 โมลที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสในภาชนะ 2.0 ลิตรจนถึงจุดสมดุล นะครับแสดงว่าที่เขาให้มาเนี่ยยังไม่ใช่จุดสมดุล นะครับเขาทำไปเรื่อยจนถึงจุดสมดุลแก๊สทั้ง2ชนิดนี้มีความข้นเท่าไหร่นะครับก็ถามหาความข้นที่จุดสมดุล นะครับดังนั้นในขั้นตอนที่1เนี่ยนะฮะเราสังเกตพบว่าสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยนะครับคือตัวนี้นะไดโนเจนเตตออกไซด์เนี่ยมันเป็นโมลนะฮะเป็นโมลให้มาในภาชนะ
2ลิตรก็แสดงว่าเราต้องมาหารกับลิตรเพื่อให้มันเป็นความเข้มข้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปหาที่จุดสมดุลนะครับดังนั้นที่เขาให้มาคือภาวะเริ่มต้นนะครับอันนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือในขั้นตอนที่1เสร็จปุ๊บนะครับขั้นตอนที่2นะครับเราเอาตัวมวลกับลิตรเนี่ยไปหารในตัวตารางขั้นตอนที่2ได้เลยนะครับก็ N2O4 นะครับเขียนสมการก่อนนะครับเป็นไนเตรเจนไดออกไซด์นะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็สมดุลโอเคนะครับภาวะเริ่มต้นเนี่ยเขาให้ไดโนเจนเตตออกไซด์อยู่ที่ 1.00 มลนะครับหารด้วยจำนวนภาชนะนะครับ2จุดปริมาตรของภาชนะนะครับ2จุดลิตรนะครับ 2.0 ลิตรนะครับดังนั้นเมื่อหารออกมาก็จะได้ 0.5 นะครับมลต่อลิตรโอเคนะครับสภาวะเริ่มต้นเนี่ย3ทีปันยังไม่เกิดขึ้นนะครับอยู่ที่0นะครับทีนี้ในโจทย์กำหนดออกมาแบบนี้นะครับเราสังเกตเพราะว่านะครับเมื่อเราดูแล้วเนี่ยโจทย์ให้มาเนี่ยให้มาแค่นี้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะดูต่อไปก็คือภาวะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวแปรนะฮะกำหนดเป็นตัวแปร x นะครับโอเคไหมครับเลขสัมพัทธ์สแตงโมตัวนี้เอามาสัมพันธ์ด้วยนะฮะโอเคนะครับอันแบบนี้สารตั้งต้นเนี่ยนะฮะลดลงก็คือเอาตัวเริ่มต้นลบด้วยตัวเปลี่ยนแปลงก็จะเป็น 0.5 ลบ x ครับในส่วนของสารผลิตภัณฑ์ก็เอาเริ่มต้นลบเริ่มต้นบวกนะฮะความเพิ่มขึ้นนะครับกับตัวที่มันเปลี่ยนแปลงมาก็คือ 2x นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับนี่ขั้นตอนที่2นะครับในส่วนขั้นตอนที่3นะครับก็คือเอาสมการนะครับสมการที่เรามีเนี่ยนะครับมาเขียนเป็นสูตรการหาค่าคงที่นะครับ k มีค่าเท่ากับผลคูณของความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์นะครับ NO nitrogen dioxide ยกกำลังสัมพัทธ์แกนโมลที่กำลังสองหารด้วย nitrogen tetroxide นะครับ N2O4 นะครับความเข้มข้นโอเคนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับในขั้นตอนที่4เราก็ทำการแทนค่าไปเลยนะครับเป็น 4.50 เท่ากับเท่าไหร่ครับความเข้มข้นที่เราได้มาก็คือตัวนี้นะฮะนี่นะฮะโอเคนะครับ 2x ยกกำลัง2นะครับแล้วก็ตัวนี้ใส่ข้างล่างนะครับ 0.5 ลบ x นะครับโอเคประมาณนี้นะครับพอเราได้แทนค่าเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำการคำนวณหาได้เลยนะฮะโอเคขออนุญาตเลื่อนนิดนึงก็จะได้เป็นนะครับขั้นตอนที่5ก็คำนวณนะครับได้เป็น 4.50 นะครับคูณกับ 0.5 ลบ x นะครับมีค่าเท่ากับ 2x ทั้งหมดยกกำลัง2โอเคไหมครับได้เท่านี้นะฮะก็เอาตัวนี้คูณเข้านะคูณเข้ากำลัง2เนี่ยคูณเข้าคูณเข้าโอเคนะครับก็เราก็ลองคูณดูนะฮะเป็น 4.5 คูณ5ทดยม2ตำแหน่ง55 25 45ทด25420เป็น22ทดยม2ตำแหน่งนะฮะจากตัวนี้1ตำแหน่งแล้วตัวนี้1ตำแหน่งก็จะเป็นตัวนี้นะฮะได้เป็น 2.25 นะครับคูณเข้าไปแล้วนะครับลบด้วย 4.5x นะครับมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง2เป็น4นะฮะ4แล้วก็ได้ x กำลัง2ย้ายข้างมานะครับเพื่อให้ x กำลัง2มีค่าเป็นบวกนะฮะ4x กำลัง2บวก 4.5x ลบ 2.25 นะครับค่าเท่ากับ0นะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันจะพบว่านะครับสมการนี้นะครับจะสอดรับสมการ ax กำลัง2บวก bx บวก4เท่ากับ0นะครับสอดคล้องกับสมการนี้นะครับซึ่งสมการนี้เราจะสามารถหาค่า x นะครับได้จากสูตรนะครับหาค่า x ได้จากสูตรลบ b บวกลบรากที่2ของ b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a คือสมการควอดราติกนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เราลองมาหาค่า x กันนะครับ
x มีค่าเท่ากับลบ b b คือตัวไหนนี่คือ a นี่คือ b อันนี้คือ c นะฮะโอเคนะครับลบ b ลบ 4.5 บวกลบรากที่2ของ b กำลัง2 4.5 ยกกำลัง2ลบ 4a a คือ4 c ในส่วนของ c เนี่ยนะครับ c เนี่ยเนื่องจากสมการเป็นบวกนะฮะดังนั้นตัวนี้จะต้องออกมาค่าออกมาเป็นลบลบลบเป็นบวกนั่นเองนะครับ 2.25 โอเคนะครับหารด้วย 2a a คือ4โอเคนะครับประมาณนี้เมื่อได้ดังนี้เสร็จปุ๊บนะครับทำการคำนวณนะครับลบ 4.5 บวกลบรากที่2ของ 4.5 45นะฮะ45ยกกำลัง2 55 25 45 ทด 2 54 20 เป็น 22 45 20 0 ทด 2 44 16 17 18 นะฮะได้เป็น 5 2 0 ทด 1 นะฮะเป็น 2 เพื่อโยมทั้งหมด 2 ตำแหน่งนะครับได้ 2 ตำแหน่งนะครับก็จะได้เป็น 20.25ลบด้วย44เป็น16 16คูณด้วยลบ 2.25 หารด้วย2คูณ4เป็น8โอเคนะครับอันนี้นะครับ x มีค่าเท่ากับลบ 4.5 บวกลบรากที่2ของ 20.25 ลบ16คูณกับ225นะฮะ65 30 0ทด3 62เป็น12เป็น15ทด1 62เป็น12เป็น13 15ได้5 12ได้2 12ได้2ได้เป็น0 0ทด1เป็น6 2 3 4เห็นไหมนะฮะตัวนี้ขออนุญาตคูณใหม่นิดนึงคูณใหม่นะครับ2 2 5คูณกับ16 66 65 30 0ทด3 62 12เป็น15ทด1 6 62 12เป็น13ตัวเลขเหมือนเดิมนะฮะเทสอีกรอบหนึ่ง15ได้5 12ได้2 12ได้2นะครับได้เป็น0 0ทด1เป็น6เป็น36นะฮะโอเคน่าจะเท่ากันนั่นแหละฮะ36เหมือนกันโอเคนะครับทำ2รอบได้เป็น36ทดยม2ตำแหน่งนะครับโอเคนะครับจุด00นะฮะหารด้วย8นะครับโอเคได้ละประมาณนี้อย่าลืมว่าอะไรเราพลาดไปตรงนึงนะฮะต้องอย่าลืมนะฮะลบคูณลบเป็นอะไรครับเป็นบวกนะฮะเป็นบวกโอเคนะครับ x มีค่าเท่ากับลบ 4.5 บวกลบรากที่2ของบวกกันนะครับ20บวกก็จะเป็น 56.25 หาร8โอเคไหมครับได้ประมาณนี้ทีนี้56เนี่ยนะมันถอดรูทออกมาได้เท่าไหร่ล่ะ56นะ66 36 77 49 88 64โอเคไหมครับดังนั้น56ก็อยู่กึ่งกลางระหว่างนี้เราลองเอาประมาณ7กว่า7 15 7.5 นะครับ55 25 45ทด2 57 35 36 37 75 35 45ทด3 77 49 55 51 52 52นะครับรวมกันเป็น5เป็น2ทด1 5เป็น6ได้ 56.25 โอ้พอดีเป๊ะนะฮะดังนั้นได้เป็นลบ 4.5 บวกลบรากที่2ของ 7.5 โพสทีนะครับเราถอดรากก็เรียบร้อยแล้วนะฮะได้เป็น 7.5 นะฮะ 7.5 หาร 8นะครับได้เป็น 7.5 หาร 8โอเคนะครับได้คำนี้ออกมาปุ๊บเราก็จะมีอยู่2ค่านะครับ2ค่าที่เราต้องทำต่อก็คือได้เป็นแยกออกเป็น2โซนก็คือตัวลบ 4.5 บวกกับ 7.5 แล้วก็หาร 8กับอีกตัวนึงก็คือลบ 4.5 แล้วก็ลบด้วย 7.5 หาร 8นะอันนี้มีค่าเท่ากับนี้เหลือ 3.0 นะหาร8นะครับอันนี้เหลือลบ12หาร8นะฮะลองหารดูครับตั้งหาร t
ทีละตัวนะฮะ3หาร8หารไม่ได้เติมจุดใส่0 8 1 8 8 2 4 6 8 3 24เศษ6เติม0เติมมา8 5 40 8 6เป็น48 8 7เป็น5 16 8 7 5 16นะฮะเศษ4เติม0เติมมา8 5 40ตัวนี้ได้ 0.375 นะครับโอเคนะครับอีกตัวนึงครับ12 12ตั้งหารด้วย8 8 1 8 8 1เป็น8เศษ4เติมจุดใส่0 8 5 40เท่ากับนะครับตัวนี้จะเท่ากับลบ 1.5 นะครับอันนั้นตัวลบนี่เราไม่คิดนะฮะเราตัดออกนะครับเราเฉพาะตัวบวกนะครับนะเราก็จะได้ x เท่ากับนะครับได้ x นะครับขออภัยครับใครเสร็จแล้วครับผมได้ x มีค่าเท่ากับ 0.375 นะครับอันนั้นความเข้มข้นความข้นของแต่ละตัวเนี่ยนะครับความข้นของแต่ละตัวเราก็ย้อนกลับไปดูนะฮะย้อนกลับไปดูว่าที่เราเขียนตารางมานะครับตัวแรกเลยคือไดโนเจนเตตออกไซด์ 0.5 ลบ x ตัวที่2คือไนโตรเจนไดออกไซด์เป็น 2x นะครับดังนั้นเราก็มาหาตามนี้เลยนะครับหาตามนี้ดูลงมาตัวแรกครับความข้นของไดไนโตรเจนนะครับเกตออกไซด์มีค่าเท่ากับ 0.5 ลบ x นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 0.5 ลบ 0.375 นะฮะตั้งลบนะฮะ 0.500 ลบ 0.375 นะยืมมาเป็น10 9เหลือ4ก็จะได้เป็นลบกันเหลือ5 9เหลือ2 4 1เหลือ3ดังนั้นได้ 0.125 นะครับโอเคนะครับได้มาแล้วคำตอบตัวแรกครับคำตอบที่2ก็คือความข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์มีค่าเท่ากับ 2x ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ2คูณกับ 0.375 นะครับลองคูณดูนะครับ 0.375 คูณ2 25เป็น10 0ทด1 27เป็น14เป็น15ทด1 23เป็น6เป็น7นะครับก็มีค่าเท่ากับ 0.750 โอเคก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้นะครับตัวอย่างที่9ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม